This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. แน่นอนที่สุดนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงแต่อย่างไรก็ตามครับทิศทางของโลกที่กำลังเคลื่อนไหวไปนี้ยังไงก็ตามเราสามารถพอเห็นได้ว่าเทรนด์ของโลกนั้นจะไปทางไหนและธีมไหนเรื่องความห่วงใยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นถือเป็นประเด็นสำคัญของโลกใบนี้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในมิติของการลงทุนแล้วเราจะเอาภาพ2ภาพนี้มาเชื่อมต่อกันได้อย่างไรอะไรคือการลงทุนที่น่าจะสอดรับกับเทรนด์นี้กันบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมมั่นใจนะครับว่าท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเรามาตลอดเนี่ยคงจะเข้าใจเรื่องการลงทุนระดับหนึ่งแล้วและอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าการลงทุนอาจจะมีการลงทุนหลายแบบเนาะการลงทุนในกองทุนก็ดีการลงทุนหุ้นเป็นตัวก็ดีบางคนอาจจะมีความคุ้นเคยบอกว่าการลงทุนเป็นอุตสาหกรรมบ้างเช่นกรณีของการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานลงทุนในอุตสาหกรรมเช่นกรณีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามีการลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้คุยถึงกันบ่อยนักเขาเรียกว่าการลงทุนเป็นธีมนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษนี่นะครับพูดง่ายๆก็จะเป็นกลุ่มของอุตสาหกรรมหนึ่งๆเนี่ยนะฮะที่รวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์วัตถุประสงค์หนึ่งใดท่านฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะตกลงว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับเช่นกรณีก็บอกว่าต้องลงทุนในธีมนะครับที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมีความหมายถึงอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งรวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งณเวลานี้ครับธีมที่เราบอกว่าน่าจะลงทุนมากๆอันนี้เป็นบทความนะครับที่น่าสนใจมากจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับก็คือธีมการลงทุนที่เขาเรียกกันว่า ESGคนที่ติดตามรายการนี้บอกก็เคยได้ยินเหมือนกันเนาะ ESG ก็คือเรื่องของการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการลงทุนในมิติที่เป็นเรื่องของสังคมการลงทุนในองค์กรนะครับที่มีเรื่องของการกำกับดูแลหรือว่าธรรมาภิบาลพูดง่ายๆ environment social แล้วก็ governance กันด้วยนะครับโดยมีความเชื่อแบบนี้ครับว่าถ้าหากว่ามีการลงทุนในธีมแบบนี้แล้วเนี่ยนอกเหนือไปจากที่จะได้ผลกำไรแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับในมิติสังคมก็คือการลงทุนที่จะช่วยสนับสนุนมิติของความมั่นคงพร้อมกันไปด้วยครับทีนี้พอเราคุยถึงเรื่องของการลงทุนที่เป็นธีม ESG ท่านก็อาจจะบอกว่าคำว่าธีมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแล้วธีมไหนล่ะในบรรดาที่เรียกว่า ESG เนี่ยที่มันน่าที่จะเดินหน้าเข้าไปลงทุนเพราะว่ามันเป็นธีมแห่งอนาคตแต่ก่อนหน้าที่จะไปไล่เรียงนะครับว่า4กลุ่มที่ว่าถึงนั้นมีอะไรบ้างต้องบอกอย่างนี้ภูมิทัศน์การลงทุนของคนไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้จำกัดนะครับอยู่เฉพาะการลงทุนในประเทศของเราแต่เพียงอย่างเดียวบางคนตอนนี้ก็อาจจะมีเงินออมที่เหลืออยู่แล้วก็เอาเงินออมตัวเองเนี่ยไปลงทุนนะครับกับตลาดต่างประเทศและต่างประเทศเองเขาก็จะมีธีมที่เป็น ESG เช่นเดียวกันกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะไล่เลียงเนี่ยไม่ได้มีความหมายเฉพาะนะครับการที่เราเอาเงินออมของเราแล้วก็ไปลงทุนนะครับในการระดมทุนของบ้านเราแต่อาจจะหมายถึงการที่เราไปลงทุนนะครับในบริษัทก็ดีในองค์กรต่างๆนะครับหรือว่าในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับธีม ESG ที่เรากำลังจะพูดถึงทีนี้พอพูดถึงเรื่องของธีม ESG แบบนี้ครับเขาบอกว่ามันมีอุตสาหกรรมด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4อุตสาหกรรมด้วยกันหรือว่า4ธีมด้วยกันนะครับที่น่าจะสอดรับกันไปกับเรื่องของ ESG ได้แก่อะไรกันบ้างครับข้อที่1เลยก็คือเรื่องของพลังงานหมุนเวียนพลังงานใหม่ Renewable Energy 2ครับว่าในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเราได้ยินค่อนข้างบ่อยก็คือเรื่องของ EV Electric Vehicle 3ครับคือการลงทุนในธีมที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารและ4ครับคือการลงทุนว่าในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับทีนี้เราไปไล่เรียงกันแต่ละตัวกันนะครับว่าแต่ละตัวนั้นดูจะมีอนาคตอย่างไรกันบ้างครับข้อแรกเลยไปดูกันที่ renewable energy หรือว่าพลังงานหมุนเวียนกันด้วยนะครับจากการที่โลกใบนี้นะครับได้มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการประชุมที่เขาเรียกกันว่า COP นะครับหรือว่า Conference of Parties จำได้ไหมครับที่บอกการประชุม COP 26การประชุม COP 27แบบนี้เป็นต้นป
ประชาคมนานาชาติได้มีความเห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับว่าเราต้องมีการลดสัดส่วนของการใช้พลังงานฟอสซิลพลังงานฟอสซิลได้แก่อะไรกันบ้างพลังงานถ่านหินพลังงานก๊าซธรรมชาติพลังงานน้ำมันแบบนี้เป็นต้นเพื่อที่จะเป็นการลดเรื่องของก๊าซเรือนกระจกลงมาให้ได้มากที่สุดกันด้วยดังนั้นในกรณีแบบนี้ครับการเริ่มต้นหันไปใช้แหล่งพลังงานใหม่ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นทีนี้พลังงานหมุนเวียนเราพูดกันหลายครั้งแล้วท่านอาจจะคิดอยู่ว่าและในมิติของการลงทุนล่ะทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ดูแล้วดูมีอนาคตและน่าลงทุนตอนนี้ถ้าเกิดว่ามองพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดเลยนะครับพบว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดเลยในบรรดาพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดในโลกได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ครับที่ผ่านมาเนี่ยแสงอาทิตย์ก็ส่องกันมาเราอาจจะไม่ได้นำเขาไปใช้ประโยชน์มากนักสักเท่าไหร่แต่ว่าระยะหลังครับจากการที่ทั่วโลกนั้นตื่นตัวโดยพร้อมเพรียงกันว่าเราจะต้องมีการผลิตโซลาร์เซลล์เมื่อมีการผลิตมากขึ้นครับเป็นธรรมชาติท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมครับภาษาอังกฤษว่า economy of scales กล่าวคือยิ่งผลิตมากขึ้นเท่าไหร่ราคาต่อหน่วยของเจ้าแผงโซลาร์เซลล์มันก็ถูกลงเท่านั้นเมื่อมีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีสามารถกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้เยอะขึ้นในแต่ละเซลล์นอกเหนือไปจากนี้ราคาของโซลาร์เซลล์หรือว่าแผงโซลาร์ที่เรียกกันเป็นทางการว่าแผง PV โฟโตวอลเทอิกมีราคาที่มันถูกลงไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้แหละครับก็เลยทำให้อุตสาหกรรมว่าในเรื่องของพลังงานนะครับโซลาร์หรือพลังงานที่ได้มาจากแสงอาทิตย์นั้นมีราคาที่ถูกลงไปเรื่อยๆเมื่อมันมีราคาที่ถูกลงสามารถกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นจนกระทั่งล่าสุดสามารถทำสถิติใหม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้ผลิตแผงโซลาร์ของจีนนะครับก็เลยทำให้อุตสาหกรรมนี้จะเป็นแรงกระตุ้นเพิ่มเติมครับคนในยุคปัจจุบันก็เลยหันมาใช้นะครับเจ้าตัว PV หรือว่าเซลล์แสงอาทิตย์นี้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยมีความหมายนะครับว่ามันก็จะเป็นแรงส่งแล้วครับให้คนที่มีการลงทุนในตัวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันกับพลังงานหมุนเวียนพลังงานรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดนั้นมากขึ้นตามไปด้วยครับดังนั้นอุตสาหกรรมอะไรก็ตามแต่บริษัทใดที่มีการระดมทุนนะครับว่าในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีความน่าลงทุนด้วยต่อมาครับเราไปดูอีกส่วนหนึ่งกันบ้างเรื่องของธีม EV ครับคำนี้คนไทยมีความคุ้นเคยกันดีพอสมควรเลยก็คือยานยนต์ไฟฟ้าครับสำหรับบ้านเรากันเองนะครับเรื่องการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้านะครับหรือว่า EV ซึ่งมันมีอยู่หลากหลายเผ่าพันธุ์ด้วยกันที่หลายคนเขาใช้คำว่า XEV ก็คือไม่ว่าท่านจะใช้มอเตอร์แบบใดก็ตามเนี่ยนะฮะเขาเรียกกันว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของ EV ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและเผ่าพันธุ์ของ EV ที่ถือได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ใช้แต่เพียงพลังงานไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวก็คือ BEV ก็คือรถไฟฟ้านะครับที่ใช้แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนเชื่อไหมครับว่าในปีที่แล้วครับยอดขายของเจ้า BEV อยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าคันในตลาดบ้านเราจากประมาณสัก 800,000 กว่าคันในตลาดรถยนต์บ้านเราสำหรับในปีนี้เองนะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบบที่ใช้แบตเตอรี่นะครับกล่าวคือไม่ได้มีการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นส่วนประกอบอีกเลยใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ขับไปแล้วไม่มีมลภาวะเลยเนี่ยจากเดิมอยู่ที่ 6,000 กว่าคันปีนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นอยู่ที่ประมาณ 12,000 กว่าคันด้วยและมีการคาดการณ์กันต่อไปนะครับว่าในกรอบเวลา5ปี10ปีนั้นรถยนต์นะครับ EV ในบ้านเราจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องกันด้วยสำหรับตัวเป้าหมายหมุดหมายของบ้านเรากันเองเอาแค่บ้านเราแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหมุดหมายก็คือในปี2030หรืออีก8ปีนับจากนี้นะครับบ้านเรามีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับว่ายอดการผลิตนะครับรถยนต์ EV ในประเทศของเรานั้นจะอยู่ที่ 30% นะครับของยอดการผลิตรวมทั้งหมดเลยบ้านเราเคยไล่เลียงกันมาแล้วว่าเป็นผู้ประกอบรถยนต์นะครับที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่10ของโลกนะครับเรามีกำลังการผลิตรถยนต์แต่ละปี2ล้านคันด้วยกัน1ล้านคันเป็นการใช้ภายในประเทศอีก1ล้านคันเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศหากว่าเราบรรลุเป้าหมายในส่วนนี้ก็มีความหมายว่า 30% จาก2ล้านคันคือ600,000คันนั้นจะเป็นรถ EV ดังนั้นธีมว่าในเรื่องของการลงทุนอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกันกับยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ถือว่าเป็นอีก1ธีมครับซึ่งน่าจะเป็นเทรนด์ของการลงทุนในอนาคตด้วยประการต่อมาครับคือเรื่องของ food security หรือว่าความมั่นคงทางอาหารในฐานะที่พวกเราเกิดในประเทศที่ต้องใช้คำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเราได้ยินคำนี้แต่เด็กเราอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าแต่ท่านทราบไหมครับว่าในปี2022ถือได้ว่าเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับเรื่องของอาหารครับจากการที่มีการรบกันของรัสเซียกับยูเครนซึ่งทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกนะครับธัญพืชที่มีความสำคัญนะครับสองประเทศหลักๆเลยของโลกทำให้ราคาอาหารนั้นพุ่งสูงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทั่วโลกบ้านเราเองนะครับราคาอาหารอาจจะมีการปรับตัวขึ้นบ้างแต่ถือได้ว่าในอัตราส่วนที่น้อยลงถ้าหากว่าไปเทียบกันกับประเทศอื่นๆเพราะประเทศอื่นๆเองมีการนำเข้านะครับ
ธัญพืชจากรัสเซียกับยูเครนไม่ว่าจะเป็นอาหารคนก็ดีหรือเพื่อนำไปผลิตอาหารสัตว์ก็ดีทำให้เกิดปัญหาครับตั้งคำถามกันในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารของโลกใบนี้จากสาเหตุตรงนี้เองนะครับทำให้ทั่วโลกหันมามองว่าการลงทุนนะครับหรือว่าธีมในการลงทุนว่าในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนั้นยิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นและกลายมาเป็นประเด็นนะครับไม่ใช่แค่จะคิดแก้ไขแต่เพียงระยะสั้นแต่มองไประยะยาวๆนะครับว่าโลกใบนี้จะสามารถที่จะวางพื้นฐานของความมั่นคงทางอาหารเพิ่มเติมนั้นได้อย่างไรดังนั้นถ้าหากว่ามีการลงทุนเพิ่มเติมหรือการระดมทุนนะครับในโครงการใดๆที่ว่าในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งธีมครับที่สอดรับกันกับธีมใหญ่ที่เรียกกันว่า ESG มาอีกส่วนหนึ่งพลาดไม่ได้เลยครับในยุคปัจจุบันใครๆก็นึกถึงเรื่องของ Digitalization การปรับตัวเข้าไปสู่กรณีดิจิทัลและจะพบในเรื่องตัว E-commerce แพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าต่างๆมากมายดิจิทัลครับแทบจะกลายเป็นเส้นเลือดใหม่เส้นประสาทใหม่ของชีวิตของคนในยุคศตวรรษที่21นี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่ลืมครับระบบดิจิทัลเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเขามีข้อมูลมี data และข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าเกิดจะใช้อย่างเป็นประโยชน์ได้พื้นฐานเลยจะต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัยด้วยหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้เคยใส่ใจนะครับในเรื่องของการรักษาข้อมูลความปลอดภัยในโลกของไซเบอร์ทั้งที่โลกใบนี้มีการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลเยอะแยะมากมายมหาศาลครับดังนั้นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางไซเบอร์มีความหมายว่าระบบในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระบบป้องกันการที่มิจฉาชีพบรรดาแฮกเกอร์จะนำข้อมูลของผู้บริโภคก็ดีผู้ผลิตก็ดีจับเอาไว้เป็นตัวประกันท่านเคยได้ยินไหมครับที่บอกบางครั้งเนี่ยมีการจับเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอาไว้เป็นตัวประกันเพื่อที่ว่าทำให้องค์กรหนึ่งไม่สามารถที่จะให้บริการลูกค้ากันได้ที่เขาเรียกเป็นภาษาเทคนิคว่า ransomware สิ่งเหล่านี้ครับถ้าหากว่าไม่มีเบื้องหลังการทำงานของอุตสาหกรรมที่เรียกกันว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โลกทั้งใบก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ด้วยอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างที่หลายคนคาดหวังกันเอาไว้ดังนั้นครับในแง่ของภาพรวมนะครับธีมในยุคปัจจุบันที่ว่าในเรื่องของการลงทุนในธีม ESG ครับสำคัญมากๆนะครับก็จะมีธีมอยู่ 3-4 ประการดังที่ว่าถึงดังต่อไปนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงครับสิ่งที่เรานำเสนอมาเป็นบทความจากทางตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่ต้องการชี้นะครับว่าเทรนด์ของการลงทุนตัวโลกถ้าหากว่าเรามองในเรื่องตัวเทรนด์ไปแล้วเนี่ยเทรนด์ใดที่มีความสำคัญเป็นพิเศษกันบ้างแต่ว่าครับอยากจะขอปิดท้ายกันสักเล็กน้อยครับว่าในการเดินหน้าในการลงทุนนั้นในโลกยุคปัจจุบันนักลงทุนนั้นไม่ได้มีความคาดหวังแต่เพียงเรื่องของตัวผลกำไรนะครับแต่ว่าพวกเขาก่อนที่จะลงทุนจะมีการพิจารณาก่อนด้วยเช่นเดียวกันว่าหากว่าเรามีการลงทุนในโครงการนี้ไปแล้วหรือแม้ทั้งเราเป็นนักลงทุนรายย่อยแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมที่เราลงทุนไปเป็นพื้นฐานให้เขาในการที่ขยายต่อธุรกิจของเขาเนี่ยจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขนาดไหนจะเป็นมิตรต่อภาพรวมสังคมขนาดไหนบริษัทดังกล่าวมีธรรมาภิบาลมากน้อยขนาดไหนถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบครับในการที่นักลงทุนนั้นจะต้องคำนึงถึงเพราะในโลกยุคศตวรรษที่21นี้นะครับการคำนึงถึงแต่เรื่องของการเติบโตของผลกำไรหรือว่า profitability แต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ครบสมบูรณ์อีกต่อไปครับดังนั้นเทรนด์ที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งมากขึ้นนับแต่นี้ต่อไปคือเทรนด์การระดมทุนของบรรดาองค์กรต่างๆเพื่อที่จะนำเอาทุนที่ระดมได้นั้นไปลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการที่เป็นมิตรต่อสังคมที่แวดล้อมเป็นบริบทให้กับองค์กรนั้นๆอยู่รวมถึงเรื่องของธรรมาภิบาลด้วยเพราะโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของความยั่งยืนเพราะหากทำธุรกิจนำเงินที่ทุนที่ได้จากการระดมนั้นไปทำธุรกิจที่ไม่นำไปสู่ความยั่งยืนเช่นการใช้พลังงานที่อาจจะนำมาสู่ก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนสูงก็อาจจะไม่นำพาโลกนี้ไปสู่ความยั่งยืนกันได้และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เรารวบรวมกันมานะครับและนำมาฝากกันสำหรับเรื่องของธีมการลงทุนซึ่งเน้นย้ำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลกันด้วยแต่ย้ำนะครับว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงดังนั้นขอให้คำนึงในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกำไรหรือความยั่งยืนในอนาคตกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็จบลงแล้วนะครับยังไงก็ตามพบกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการเศรษฐกิจติดบ้านสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.